ทุกคนคะคลิปนี้แม่ปุ๊พาทุกคนมาถอดรากชวนชมค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นชวนชมพันทุกคนอันนี้จะเป็นฮอลแลนด์นะคะฮอลแลนด์แต่ว่าไปฮอลแลนด์ใบแหลมอ๋อแม่ปุ๊นึกออกแล้วดอกอีกก็คือว่าเป็นฮอลแลนด์ไม้สีเนี่ยแหละค่ะทุกคนก็เขาคือแม่ปุ๊ตัดเพื่อที่จะให้กิ่งเขาแตกใช่ไหมคะแล้วเราก็เอากิ่งที่ตัดอะมาเสียบไว้นะทุกคนก็ปรากฏว่ารากเขาออกแล้วค่ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่แม่ปุ๊ก็เลยว่าจะถอดออกแล้วก็เปลี่ยนกระถางแยกเป็นต้นๆแล้วก็เอาไว้ให้เขาโตไปอีกอันดับอีกทีหนึ่งนะทุกคนนอกจากจะเป็นฮอลแลนด์เป็นไม้แบบนี้แล้วนะคะยังมียักษ์ดำค่ะทุกคนยักษ์ดำคือกิ่งนี้ยักษ์ดำมีหนึ่งกิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาถอดดูว่ารากเขาสมบูรณ์ขนาดไหนจริงๆที่นาแม่ปูเนาะก็จะเป็นของราชินีพันดอกเนาะที่แม่ปูตัดเสียบไว้รากเขาก็ได้จะเดินดีแล้วแต่แม่ปูยังไม่มีเวลาเลยค่ะทุกคนเพราะว่าดินมันยังไม่โอเคอ่ะแม่ปูปรุงเขาเรียกอะไรหมักเกลบไว้นะคะทุกคนมันยังไม่ได้ก็เลยแบบรออีกนิดนึงเดี๋ยวแม่ปูไปถอนให้ดูรากนะคะว่าที่แม่ปูชำสดไปเป็นยังไงอันนี้ก็ชำสดเหมือนกันนะคะแต่ยักษ์ดำเนี่ยเขางอก50% นะคะแต่มันมีกิ่งเล็กอีกกิ่งหนึ่งที่มันเน่าไปเนาะแต่ว่าอันนี้คือกิ่งใหญ่คืองอก100ก็ 50% เนาะมันมี2กิ่งแต่ถ้าเป็นกลุ่มฮอลแลนด์เนี่ยแม่ปูชำเยอะมากเลยเรามาถอนกันดูนะไม่ต้องไม่ได้เขาเรียกอะไรฉีดน้ำเอาเป็นแบบเทเลยนะคะทุกคนแล้วก็เรามาดูรากเขานะคะทุกคนไส้เดือนก็เยอะเยอะไส้เดือนก็จับโยนทิ้งคนเคยไหมตอนเด็กๆจับไส้เดือนเอาไปแบบตกเบ็ดเอาไปใส่เบ็ดนี่ทุกคนโอ้รากสวยค่ะทุกคนแต่ถ้ากลุ่มเป็นแบบฮอลแลนด์นะเขาจะเป็นทรงต้นนะทุกคนเหมือนเดี๋ยวเราจะแบบปลูกไว้เป็นต้นนะคะทุกคนเป็นทรงต้นคือโคดเขาจะไม่ใหญ่เหมือนแบบเหมือนที่เราเพาะเมล็ดนะนี่ทุกคนฮอลแลนด์จ้าเอ๊คนเอาข้างจริงนะแม่ปูไม่แน่ใจว่าเขาเป็นน่าจะเป็นฮอลแลนด์แบบฮอลแลนด์นะคะทุกคนฮอลแลนด์ที่ยังไม่ได้เสียบเป็นไม้สีเป็นแบบพันธุ์สวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็นฮอลแลนด์น่าจะลูกผสมแบบถ้าไม่ผสมก็ฮอลแลนด์เนาะผสมแบบพวกยักษ์แบบยักษ์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะทุกคนนี่ก็อุ้ยติดดีเนี่ยแล้วเรามาดูยักษ์อันนี้เป็นยักษ์ดำแต่มันอยู่ในร่มเนาะมันก็เป็นเขียวแต่แม่เขาดำนะทุกคนอู้ทุกคนรากดีมากแปลว่าของที่นาเนี่ยยักษ์ยิบราชินีพันดอกสงสัยแบบเยอะแล้วแหละนี่ทุกคนเราจะแต่งรากก็ได้นะแต่ว่าแม่ปูว่าจะปลูกเลยแหละชำไว้ต่อนะคะทุกคนนี่
เอาเข้าจริงสวยนะเป็นไม้แบบนี้เลยเป็นทรงแบบทรงสองเขาเรียกอะไรไม่รู้นะทุกคนตึ้งแม่ปูซื้อมานะกิ่งหนึ่งอ่ะเขาขายแม่ปูหลายบาทเลยแหละเขาขายแต่กิ่งนะทุกคนเขาก็ส่งมาให้นะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดินกันนะคะเปลี่ยนดินหรอเอาแม่ปูไม่ทำให้ดูแล้วกันเปลี่ยนดินเพราะทุกคนก็คงรู้วิธีการเปลี่ยนดินเนาะก็ดินปลูกร่วนซุยธรรมดานะคะอันนี้เอามาโชว์เฉยๆแล้วกันว่าเออรากเขาสมบูรณ์นะทุกคนเวลาเราตัดแต่งพวกชวนชมอ่ะเราไม่ต้องทิ้งกิ่งเขานะคะเอามาเสียบเสียบเสียบไว้รอดก็เอาไม่รอดก็ว่ากันไปนะทุกคนมาทุกคนว่าแล้วก็เปลี่ยนดินไปด้วยนะคะให้ทุกคนได้ชมก็เป็นการเปลี่ยนดินปกตินะทุกคนก็เป็นดินผสมแกลบผสมขุยมะพร้าวแกลบเก่านะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วค่ะก็เราก็พยายามหาวัสดุง่ายๆนะคะสำหรับท่านไหนที่เพิ่งเริ่มทำใหม่เนาะลองผิดลองถูกไปบ้าน